ขอบคุณน้องแอมมากเลยนะคะก็ได้เห็นการทำงานนะคะของพี่เจี๊ยบแล้วก็ทีมของพี่ๆพยาบาลนะคะที่ทำหน้าที่นะคะเกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยโฮมไอโซเลชันของโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้ค่ะอย่างที่บุ้มเกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะหลายคนก็อาจจะรู้จักโฮมไอโซเลชันแล้วหรือว่ามีคนใกล้ชิดนะคะที่ได้ทำการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันแต่มาวันนี้เนี่ยจริงแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเข้าใจนิยามอีกหนึ่งคำนั่นก็คือself isolation บูไม่เคยได้ยินเลยค่ะมันคืออะไรคะคือมันเป็นเรื่องของการกักตัวเองนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราเป็น home isolation จะมีหมอพยาบาลโทรตามคุณต้องกักตัวนะคุณต้องอยู่ในบ้านนะคุณต้องไปไหนไม่ได้นะทีนี้การที่เป็น self isolation เนี่ยหมายความว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยช่วงที่เป็นเดลต้าเนี่ยคนไข้อาการหนักต้องมีการติดตามโดยแพทย์ค่ะเขาก็เลยให้ทำเป็น home isolation ค่ะนะคะแต่พอเป็น self isolation เนี่ยมันเหมาะกับคนไข้ที่ป่วยด้วยสายพันธุ์โอเมก้าค่ะป่วยด้วยอาการไม่มากแต่เป็นกันเยอะแพร่กระจายได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เขาต้องแยกออกจากกันไปกักตัวเองที่บ้านนะเอายาไปทานแล้วพอสักประมาณ3วันเดี๋ยวหมอพยาบาลดูอาการอีกทีตามดูอาการอีกทีตามสักครั้งหนึ่งว่ามีปัญหาอะไรไหมถ้ามีปัญหาเราก็จะได้จัดบริการที่มันเหมาะสมกับเขาต่อไปเช่นเข้าโฮมไอโซเลชันแล้วมีหมอตามใกล้ใกล้ชิดทุกวันค่ะนะอันนี้คือเซลล์ไอโซเลชันเลยแต่อาหารก็คงต้องสั่งปากซอยมาส่งเนาะไม่มีอาหารส่งให้แบบเดิมแล้วนะอันนี้คือเซลล์ไอโซเลชันอ๋อก็คือจริงๆแล้วก็เหมือนกับที่บูมเล่าไปตั้งแต่เบรกหนึ่งก็คือบูมนี่แหละผ่านการเซลล์ไอโซเลชันเป็นกลุ่มหนึ่งเองใช่คือเหมือนกับคือ home isolation กับ self isolation เนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงที่ home isolation จะมีแพทย์คอยติดตามอาการมีอาหารส่งให้แล้วก็ self isolation มีอุปกรณ์ต่างๆให้แต่ว่า self isolation เนี่ยคือการดูแลตัวเองบนพื้นฐานการรักษาของแพทย์ที่มียาให้คุณแล้วคุณก็กินยาตามอาการไม่ใช่ตามแพทย์สั่งถูกไหมคะตามอาการที่คุณมีนะตอนนั้นแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องกินเลยก็คือฟาวิบางทีคุณหมอที่รามาก็ต้องประเมินด้วยค่ะเพราะว่าคนที่เป็นเซลล์ไอโซเลชันคุณหมอก็จะดูว่าจำเป็นต้องได้ฟาวิด้วยไหมเขาก็จะมียาประเภท A ประเภท B ประเภท C ประเภท D เนาะกลุ่มนี้ไม่มีฟาวิกลุ่มนี้มีฟาวิกลุ่มนี้มีฟ้าทลายโจรแล้วก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มยาเด็กอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแยกมาให้เลยคือยังไงตอนเริ่มต้นยังไงก็ต้องมีคุณหมอประเมินเรื่องการสั่งยาว่าเหมาะสมกับอาการหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยอยากรู้ว่ามีเคสไหนที่พอจะเล่าให้เป็นทั้งอุทาหรณ์หรือว่าเป็นเรื่องราวที่ เรารู้สึกว่าอิ่มสุขไปกับผู้ป่วยด้วยค่ะถ้าเป็นรอบแรกของเดลต้านะเป็นการทำงานโฮมไอโซเลชันที่เครียดนะคุณบูมพี่เจี๊ยบบอกยังไงคะคือคนไข้อาการเขาหนักค่ะองคนไข้อาการหนักแล้วอยู่บ้านอ่ะแล้วมีแค่หมอพยาบาลโทรหาเนี่ยบางทีโอเคมีหมอพยาบาลโทรหาเขาก็มั่นใจในระดับนึงแต่มันไม่ได้มั่นใจทั้งหมดเพราะอาการเขารุนแรงค่ะเนาะพออาการรุนแรงมันไม่ใช่รุนแรงคนเดียวอ่ะเวลาเป็นเดลต้าตอนนั้นคนไข้เยอะมากเลยที่มีอาการรุนแรงขึ้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าอย่างคุณบูมบอกมีไอเป็นเลือดเนี่ยคุณบูมก็ยังตกใจใช่ไหมตกใจค่ะคนอื่นก็ตกใจยิ่งถ้าคนอื่นบอกว่าหอบด้วยอ่ะมันก็เลยทำให้พยาบาลอ่ะเครียดนะที่จะต้องดูแลคนไข้ที่เราจะต้องไปช่วยเขาคนไข้กักตัวอยู่ที่บ้านอยู่ในบ้านคนเดียวแล้วให้ญาติเข้าไปดูญาติก็ไม่กล้าเข้าโทรหาคนไข้ก็รับโทรศัพท์ไม่ได้เพราะว่ามันหอบอยู่รับไม่ไหวคุยกันไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นภาวะเครียดของพยาบาลหรือว่าเราจะช่วยเขาได้ไหมค่ะอันนี้เป็นเครสเครียดนะแต่ถ้าเอาแบบตัวอย่างที่มันสนุกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นช่วงโอเมก้าเด็กเขาจะป่วยกันเยอะค่ะเนาะเด็กเขาก็ช่วงนั้นวัคซีนยังไม่ได้นะเขาก็จะมีแบบหนูอยากได้ตุ๊กตาค่ะคุณพยาบาลส่งอาหารแล้วส่งตุ๊กตามาด้วยไหมมุ้งมิ้งนะเราก็รู้สึกว่าเออรู้สึกดีเราเป็นที่พึ่งของเขาเราก็รีบไปหาตุ๊กตาอยากได้สมุดวาดระบายสีกอไก่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ส่งไปให้อะไรอย่างเงี้ยเออฟังดูแล้วแบบเออก็น่ารักนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะHome isolation หรือว่า self isolation เนี่ยก็คือมาตรฐานหรือว่ามาตรการในการป้องกันตัวเองก็ยังคงจะต้องมีอยู่ใช่ค่ะก็คือ new normal เลยค่ะก็คือต้องใส่หน้ากากล้างมือประจำค่ะรักษาระยะห่างเนาะค่ะนะคะอย่างน้อย 1.5 ถึง 2 เมตรค่ะค่ะแล้วก็เราต้องกินแยกนะค่ะไม่ต้องกินร่วมกันนี่กินแบบนี้นี่ใช่กินของใครของมันเป็นเซตเลยใช่ค่ะแล้วก็กินยาตามเวลา
เนาะฉีดวัคซีนให้ครบหน้าแล้วอย่างนี้คนที่เขา home isolation หรือว่า self isolation ที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยได้ดูแลหรือว่าคอย take care เวลาเขาหายแล้วล่ะคะเขาต้อง big cleaning บ้านไหมหรือว่าต้องแบบมาตรวจซ้ำอีกทีนึงกับโรงพยาบาลหรือว่าสามารถออกไปใช้ชีวิตได้ปกติแล้วไม่ทำเหมือนปกติเลยทำความสะอาดบ้านก็ทำปกติเลยเพราะว่าเชื้อพวกนี้พอถึงเวลาสักระยะนึงมันก็จะตายไปมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราบอกมาคุยกันเนาะว่าอยู่ในพื้น28วันอยู่นี่3เดือนสมัยที่เราตื่นตระหนกกับโรคนี้ใหม่ๆอ่ะแต่ตอนนี้ก็คือทำความสะอาดปกตินะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากรักษาระยะห่างพี่เจมส์คะนอกจากเราไม่ต้องแบบว่าทำความสะอาดบ้านแบบว่าหูบิ๊กคลีนนิ่งอะไรขนาดนั้นแค่ทำความสะอาดทั่วไปแล้วแล้วอย่างคนที่หายมาแล้วล่ะคะเราจะมีความคิดว่าฉันจะเป็นอมตะ3เดือนจริงหรือเปล่าคะอันนี้ไม่จริงเชื่อเราจะมีภูมินะพี่เจมส์แล้วมีคนที่มาเป็นเข้าโฮมไอรอบ2รอบ3ก็มีนะในระยะเวลาเท่าไหร่คะในระยะเวลา1เดือนน่ะคือนั่นความคิดผิดนะสิที่หนูเข้าใจว่าหนูจะเป็นอมตะ3เดือนกับโรคนี้คือเราก็ต้องตรวจนะคะว่ามันมีอาการแสดงด้วยไหมยิ่งถ้าแบบตรวจเจอแล้วมีอาการแสดงร่วมด้วยเนี่ยเราก็คิดว่าเขาก็ต้องรักษาแล้วก็กักตัวไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่รู้จะมีสายพันธุ์อะไรมาอีกไง อันนี้เราผ่านมากี่สายพันธุ์แล้วล่ะสายพันธุ์เดียวค่ะไม่อยากเป็นอีกสายพันธุ์แล้วค่ะแล้วอย่างนี้เราจะใช้ชีวิตยังไงคะหลังจากที่เราติดโควิดไม่ยากเลยค่ะเราไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็คือ new normal เลยคุณบูมเราก็ต้องใส่หน้ากากล้างมือรักษาระยะห่างนะคะแล้วก็กินร้อนช้อนเราไงนะคะเวลาเราจะไปเที่ยวในที่ที่อากาศถ่ายเทไม่ดีเนี่ยอันนี้ต้องพึงระวังเลยนะก็เป็นห่วงฝากนะคะที่ที่อากาศถ่ายเทไม่ดีอ่ะแล้วชอบเปิดตอนกลางคืนอ่ะไม่ควรไปได้ก็จะดีมากหนูพูดเลยผับบาร์สถานที่อโคจรที่ซอกแบบว่าเขาเรียกซอกหลืบอะไรต่างๆใช่มุมลับมุมอับใช่ไปที่มันโป่งๆโล่งๆทุ่งหญ้าทุ่งลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยไปแถวๆนั้นเอามันโอเคใช่เพราะว่าที่ที่ติดมาก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าที่อับแต่ไม่ได้อยู่ในผับบาร์แต่ว่ามันเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วคนอยู่เยอะหลบฝนใช่หลบฝนแล้วก็คือเชื้อระเบิดตุ้มกลายเป็นโกโก้ครันใช่ไหมคะเอาเป็นว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับ home isolation หรือว่าself isolation นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดขอบคุณพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่พยาบาลทุกๆคนเลยที่คอยดูแลผู้ป่วยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่เจี๊ยบสินีนุชขำดีนะคะหัวหน้าพยาบาล Home Isolation โรงพยาบาลรามาขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีค่ะและแน่นอนค่ะรายการรามาวาไรตี้ของเรานะคะ EP หน้าจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ